รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอาเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านฟังตรงนี้ให้ดีนะครับดวงรายสัปดาห์ของท่านนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนั้นก็คงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนไว้แบบนี้ว่าสัปดาห์หน้านี้นะครับดาวอังคารได้โคจรย้ายถอยหลังมาทับลัคนาราศีมีนเป็นที่เรียบร้อยส่วนดาวเจ้าตัวของคุณนั้นคือดาวพฤหัสยังคงโคจรอยู่ในเรือนเกษตรตำแหน่งเกษตราธิบดีเรือนที่10ได้ตำแหน่งปัญจมหาบุรุษโยกแล้วเป็นเกษตราธิบดีและเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณนั่นก็เท่ากับว่าเป็นช่วงจังหวะและสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะขมีขมันสร้างผลงานทำอะไรหลายๆอย่างด้วยความตั้งใจแต่ก็เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและภาระและสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบแต่งานจะสำเร็จได้อย่างดีใครที่รองานอยู่มีโอกาสจะได้งานใครที่กำลังต่อรองในเรื่องของการเงินการทองอยู่มีโอกาสที่การเงินจะขยับเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีการเดินถอยหลังของดาวอังคารตรงนี้ถือเป็นการเดินแบบวิปริตคือดาวปกติมันต้องเดินหน้าครับถ้าดาวอยู่กับที่หรือดาวเดินถอยหลังนี่ถือว่าเดินวิปริตแต่การที่อังคารเดินวิปริตตรงนี้มิได้ส่งผลในทางลบกับชาวลัคนาราศีมีนจะลบอยู่บ้างก็ทำให้ชาวลัคนาราศีมีนหงุดหงิดง่ายขี้ยั่วจุกจิกคือใครมากวนพูดอะไรหน่อยไม่ถูกหูหน่อยก็จะยั่วเขาแล้วอะไรแบบนี้แหละครับถ้ามองกันในแง่เสียแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องราวของการเงินนั้นการเงินของชาวมีนจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ใครที่ดีลงานไว้แล้วรอรู้ว่าคู่สัญญาที่คุณคุยไว้เนี่ยเขาจะสรุปเรื่องการเงินเมื่อไหร่จะไซน์คอนแทคกันเมื่อไหร่หรือว่าจะตกลงอะไรกันเมื่อไหร่ก็ให้รู้ว่าสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงการทำงานบางอย่างร่วมกันอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีมีนนั้นดาวเจ้าตัวโคจรไปอยู่ในภพการงานพยายามเอาเวลาทั้งหมดนะครับสักประมาณ 80% ก็ได้มาใส่ใจกับเรื่องของงานนะเพราะว่ามันจะทำให้คุณนั้นรู้สึกsuccess กับการทุ่มเทอะไรบางอย่างมากๆในเรื่องของการงานนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนั้นคงจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทดังต่อไปนี้ดาวนะครับดาวพุธได้โคจรกลับมาเล็งลัคนาราศีมีนนะครับได้เกษตราธิบดีแต่การโคจรตรงนี้มันโคจรถอยหลังกลับมาก็เป็นการเดินวิปริตอีกนั่นแหละชาวมีนนะครับอาจจะต้องนะครับเข้าไปเกี่ยวพันกับความรักที่ทำให้คนนั้นรู้สึกงงงวยไม่แน่ใจว่ามึงจะเอายังไงกันแน่หลายคนที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามคิดอย่างไรหรือต้องการอะไรกันแน่เพราะมีการแสดงอะไรแบบแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวปกปิดซ่อนเร้นเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวอะไรของโคตรแม่งก็ไม่รู้ครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็อยากจะบอกกับชาวมีนว่ามันก็ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงอะไรมากนัก
นะครับความสัมพันธ์ตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณเองน่าจะมองออกว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นลึกๆแล้วเขาคิดอย่างไรนะครับหรือหลายๆคนที่มีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้สุดท้ายก็อาจจะตาสว่างได้แล้วอยากจะเปิดใจคบกับคนใหม่ๆส่วนใครที่โสดไปเลยนะครับก็แปลความหมายได้ว่าคนที่เคยคุยกับคุณมาก่อนหน้านี้แล้วห่างๆไปน่าจะมีการกลับมาคุยกันแต่ใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะหรือว่าเพิ่งคุยกันมาก่อนหน้านี้ไม่นานแล้วมีความรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยลงตัวสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะตาสว่างได้นะครับแล้วก็ดาวศุกร์ไปเดินอยู่ในภพอรินะครับบางอย่างก็ทำให้เราจุกจิกหงุดหงิดฉุนเฉียวในเรื่องของความรักบ้างในสัปดาห์หน้านี้นะครับวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์สี่วันนี้ดีมากส่วนวันที่แบดลัคกี้นะครับแล้วค่ะให้ระวังเรื่องของสุขภาพคือวันอังคารอังคารที่6และระวังความขัดแย้งเรื่องความรักคือวันอังคารที่6และวันอาทิตย์ที่11จบข่าวสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล